สวัสดีครับผมอยู่ที่อู่ Estima ACR 30ของช่างบิ๊กนะครับเป็นอู่ที่ซ่อมรถนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นเอาพาดเวลไฟ Estima Lexus อะไรที่นำเข้าเขาซ่อมหมดเลยเดี๋ยวดูนะครับนี่คิวเยอะนะครับจริงๆไม่ต้องโฆษณาเลยนะครับลูกค้าครับต่อคิวเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับเพราะว่าช่างบิ๊กเนี่ยเขาซ่อมเองนะครับแล้วก็ฝีมือดีซ่อมด้วยไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวอันไหนที่ซ่อมได้เขาก็ซ่อมนะครับให้ดูนะครับเขาก็จะมีอะไรมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่ผมเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะครับนี่ครับรถเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4คันนะครับ1 2 3 4แล้วก็รอคิวอันนี้ซ่อมจิปาถะอีก1 2 3 4 5 6 4บวก6ก็10คันนะครับเพราะนั้นเขาซ่อมจริงๆครับแล้วก็มีห้องให้รอแล้วก็มีอะไหล่ของแท้มีอะไหล่มือ1มือ2นะครับตามสภาพอันไหนลูกค้าอยากเปลี่ยนนะครับอันนี้เขาก็สั่งมาเก็บไว้นะครับมีทั้งสภาพมือ1มือ2เกรดดีต่างๆนะที่นี่เขาไม่ฟันหัวนะฮะนี่ผมทำเองนะครับไม่ได้รับอะไรอยากทำนะครับเขาคิวเยอะๆอยู่แล้วนะครับ Estima ACR 30อันนี้ก็เป็นชื่ออู่นะครับ B Service หรือว่าใน Facebook เขียนไปว่า Estima ACR 30นะครับผมเข้ามาทางพระราม2ซอย69ที่ข้างหน้ามี Lotus นะครับหาง่ายดีนะครับตอนนี้เขาก็ทำทางระบายน้ำอยู่น่าจะเป็นเขตบางขุนเทียนนะครับอันนี้ก็เป็นรถผมนะครับนี่แล้วก็เขาก็ขึ้นอยู่นี่ให้ดูสภาพนะครับเป็นอู่ที่เน้นซ่อมรถญี่ปุ่นนำเข้านะครับผมก็หาเจอจาก Facebook นี่แหละหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไหล่รถญี่ปุ่นเนี่ยมันถ้าออกจากศูนย์อะไรต่างมันก็แพงมากนะครับไม่ไหวแล้วก็คิดแพงด้วยนะครับนี่ B Service นะฮะพระราม269แต่เข้าทางอื่นก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีอะไหล่อะไรเต็มไว้อันนี้รถผมเองนะครับผมก็เอามาซ่อมที่นี่ตลอดเลยไว้ใจได้นะครับแล้วก็ซ่อมหายครับคือซ่อมแล้วซ่อมหายนะครับแนะนำแค่นี้นะครับนี่ชื่ออู่อยู่ข้างหลังนะครับลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Estima ACR 30หรือจะ B Service หรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ที่อู่ไว้ให้แล้วกันลองดูนะครับเขาซ่อมรถนำเข้ามือสองนะครับเอาพาด Lexus Velfy Estima Step Wagon คือรถนำเข้ารถตู้รถอะไรพวกเนี้ยเขาซ่อมได้หมดนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคขอบคุณนะครับก็แนะนำนะครับอู่ Estima ACR 30สวัสดีครับเขาซ่อมอยู่เลยนะครับเนี่ยแฮเรียร์นะครับนี่เอาขาดนะครับเขาจะมีรหัสรุ่นนะนั่นก็ Estima 2คันนะฮะผมรอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเขาจะเอารถไปต่างจังหวัดนี่ก็ Estima แต่ละรุ่นนะครับนั่นก็ Estima Hybrid HR 20 ACR 30นะครับรถผมก็ AHR 20นี่ก็เป็นพวกลูกหมาปีกนกนะครับผมช่วงล่างต่างนะเขาเน้นซ่อมจริงๆนะฮะแล้วเขาก็มีอะไหล่อยู่ตรงนู้นนะครับซ่อมหลังคาแก้วซ่อมอะไรต่างหาอู่ที่ซ่อมยาก
นะซ่อมแล้วจบเนี่ยยากเนี่ยนะครับมีห้องให้รอด้วยโอเคก็แนะนำจบไปแล้วนะครับอู่ซ่อมรถญี่ปุ่นนำเข้านะครับเช่นเอาพาร์ตเวลไฟเอสติมาแฮรีเออร์นะครับสเต็ปแวกอนฮอนด้าอะไรเงี้ยเขาซ่อมได้หมดที่เป็นนำเข้าอยู่พระราม269นะครับนี่ช่างบิ๊กนะครับฝีมืออย่างนี้เลยผมยืนยันการันตีแต่ต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นคิวเขาเยอะนะครับโทรมาก่อนนัดก่อนนะครับหรือว่าถ้าไม่รีบร้อนก็ทิ้งรถไว้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีรถมากกว่า1คันนะครับก็ทิ้งรถไว้2วัน3วันเดี๋ยวเขาก็บอกอาการเองนะครับโอเคโอ้ Estima ACR 30หรือว่า B Service นะครับเนี่ยรถข้างหลังเต็มไปหมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ